สดีค่ะกรัญชยาลูกค้านี่ค่ะนี่ซีโมนค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำบอดี้ซีรีส์โลชั่นถนอมผิว GNS ค่ะไหมคะว่าทุกวันนี้เราทาโลชั่นกันไปเพื่ออะไรถ้าส่วนตัวสีนะด้วยความที่สีเกิดมาติดผิวสีเนี้ยค่ะแปลว่าเป็นสาวผิวเข้มค่ะและในเมื่อถ้าเราเป็นสาวผิวเข้มเนี่ยเราอยากทาโลชั่นให้ขาวขึ้นมันยากเกินไปค่ะสีขอข้ามแล้วกันนะคะขอเปลี่ยนเป็นอยากทาโลชั่นเพื่อให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นดีกว่าซึ่งโลชั่นถนอมผิว GNS เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ค่ะด้วยความที่เขามีส่วนผสมของกรีซาลีนบริสุทธิ์นะคะแล้วก็น้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติด้วยเราก็พอทราบกันอยู่แล้วแหละว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้แล้วถ้าถามว่ามันต่างกันยังไงระหว่างโลชั่นทั่วไปตามท้องตลาดกับโลชั่นถนอมผิว GNS ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าวันไหนที่ใช้ชีวิตกลางแจ้งก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราใช้ชีวิตในห้องแอร์หรือว่าในหน้าหนาวเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันต่างมากเคยเป็นกันไหมคะตอนเช้าทาโลชั่นออกจากบ้านแล้วนะแต่พอสักสายๆบ่ายๆอ่ะมาแล้วผิวเริ่มแห้งเริ่มคันเริ่มเกาค่ะเกาแบบเป็นแบบแกลกๆแบบผิวขึ้นขุ่ยอ่ะคือมันดูไม่ดีเลยค่ะมันดูเป็นผู้หญิงที่ไม่ดูแลตัวเองอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ตีทาโลชั่นถนอมผิว GNS ออกจากบ้านนะคะผิวจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะที่เนื้อครีมบางๆนะคะแล้วก็ผิวราบง่ายค่ะพอเราทาโลชั่นผิวเสร็จปุ๊บเนี่ยเนื้อครีมเนี่ยจะซึมลงไปบนผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราเลยเห็นไหมคะผิวเราจะเงาๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมีน้ำใต้ผิวอย่างเงี้ยตลอดเวลาวันไหนที่ซีทาโลชั่น GNS ออกจากบ้านเนี่ยจะคล้ายกับเหมือนเป็นคนโรคจิตนิดนึงคือแบบว่าเผลอไม่ได้เลยพอเผลอเพราะว่าปุ๊บมือต้องไปลูบแขนตัวเองแบบวันนี้ผิวฉันดีอะค่ะวันนี้ผิวฉันนุ่มคือโลชั่นมันดีจริงๆค่ะอยากให้ลองกันนะคะโลชั่นถนอมผิว